อีเวนต์สะดุดเพื่อไทยผวากดเหล็กกกต.กังวลถูกนับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งวันที่22กันยายน2565รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่าการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดนโยบายต่างๆของพรรคที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายณัฐวุฒิใสเกลือเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยที่ตั้งเป้าจัดเวทีละ1ครั้งปรากฏว่าต้องชะลอกิจกรรมไว้ก่อนจากเดิมที่มีการคาดหมายว่าเวทีครอบครัวเพื่อไทยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา180วันก่อนวันครบรอบอายุของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่23มีนาคม2566ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา68พระราชบัญญัติประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561และต้องมีให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา73กฎหมายเดียวกันมีห่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่24กันยายน2565จนถึงก่อนวันเลือกตั้งนอกจากนี้ในมาตรา64ยังกำหนดเรื่องการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนที่กกต.จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งจึงทำให้เกิดความกังวลจากส.ส.ในพื้นที่ที่จะต้องเป็นแม่งานจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยในการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆว่าจะนับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือไม่ดังนั้นจึงต้องรอประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ภายในกรอบเวลา180วันว่าสิ่งใดทำได้หรือทำไม่ได้บ้างในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ปฏิบัติตามขณะเดียวกันยังมีความกังวลกรณีเรื่องป้ายหาเสียงของส.ส.ที่ขึ้นคู่กับรูปนางสาวแพทองธารติดในจังหวัดต่างๆที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยรวมถึงป้ายครอบครัวเพื่อไทยจะต้องปลดป้ายลงก่อนหรือไม่ทั้งนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยรายหนึ่งระบุว่าคงไม่จำเป็นต้องนำป้ายลงเพราะที่สุดแล้วยังไงก็ต้องใช้ป้ายดังกล่าวไปจนถึงวันเลือกตั้งอยู่ดีแม้จะนับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก็ตามสำหรับบทกำหนดโทษเรื่องค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งเกินกว่าที่กกต.กำหนดอยู่ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561มาตรา154ในกรณีส.ส.ถ้าใช้จ่ายเกินที่กกต.กำหนดติดคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินค่าใช้จ่ายที่กกต.กำหนดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่าหรือทั้งจำทั้งปรับให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีในกรณีพรรคการเมืองถ้าใช้จ่ายเกินที่กกต.กำหนดให้ระวางโทษปรับ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่กกต.กำหนดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากันถ้าหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเหรัญญิกพรรคการเมืองรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทำความผิดจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Aral Thailand